ส่วนที่จังหวัดสงขลาค่ะได้มีการมอบบ้านพร้อมที่ดินมูลค่ารวมกว่า1นล้านสามแสนบาทให้แก่ผู้โชคดีถูกสลากกาชาติรางวัลที่1ประจำปี2566ค่ะ นายเจษดาจิตรรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางดาเรศจิตรรัฐนายกหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัลสลากกาชาติประจำปี2566ัารรางวัลที่1บ้านพร้อมที่ดินโครงการเดอะทาวรรัตภูมิตาบลญกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิรวมทั้งอุปกรณ์ตกแต่งบ้านทั้งชุดเครื่องนอนเฟอร์นิเจอร์และของใช้ภายในบ้านมูลค่ารวมกว่า1ล้าน360,000บาท ให้แก่นางสาวนัตยาบุญริศชาวตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดส,สงขลาผู้โชคดีถูกสลากกาชาตรางวัลที่หหมายเลข1027.07หลังผลการออกรางวัลสลากกาชาติสงขลาประจำปี2,566เมื่อคืนวันที่30เมษาที่ผ่านมาค่ะ แต่สำหรับรางวัลที่สองครับรถยนต์โตโยต้ายาริสไม่มีผู้นำบัตรสลากกาชาติมายื่นเพื่อขอรับรางวัลทางเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาจึงจะนำรางวัลดังกล่าวไปประมูลเพื่อนำรายได้มาให้เหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาต่อไปและในส่วนของรางวัลที่3รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟจำนวน5รางวัลมีผู้โชคดีได้แก่นางอมรรัตเวีรการนายสิทธิพนวิชุรังสีนายไพรรัตดวงประเสริฐนางนันณลินเพชรรักและนายสัญชยัยสมสุขครับ จากนั้นนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีและมอบบ้านพร้อมที่ดินให้แก่นางสาวนัตยาโดยได้ตั้งชื่อบ้านหลังนี้นะคะว่าบ้านกาชาติสงขลาซึ่งทางด้านผู้โชคดีค่ะที่ได้รับรางวัลก็กล่าวนะคะว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับรางวัลจากการซื้อสลากกาชาติประจําปี2516และขอบคุณเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาที่มอบโชคใหญ่ให้ในปีนี้ค่ะ